ค่ะพี่น้องส้มบรรยากาศยามแล้งนะสวนกล้วยเด้อพี่น้องเด้อภาพธรรมชาติยามมื้อแล้งยามมื้อแล้งบ้านเฮาบ้านเฮาอย่ามานอกบ้านหน้าพี่น้องสวนกล้วยข่อยอันนี้พี่น้องเอ้ยก็เลี้ยงงัวต่อพี่น้องเอ้ยต้นแรงก็ได้ในสวนกล้วยนี่แหละพี่น้องแดดอ่องต้องอยู่มื้อนี้ฮะบ่มีฝนจักเม็ดเลยโอ้ยดีใจแห้งพี่น้องได้ตากผ้าห่มผ้าปกพี่น้องเลยธรรมชาติกันแบบนี้ล่ะพี่น้องแดดจังปังจังปังมาสมเนอพี่น้องสวนกล้วยข่อยหญ้ากระดกลุกนี่พี่น้องหญ้านี่งัวนี่ก็กินกินละหญ้านี่ก็ได้พี่น้องหญ้าหวานกับปานั่นพี่น้องหญ้าน้ำดินกับปานี่พี่น้องสุดแต่บ่ตุ้ยบ่พี่งัวข่อยหั่นงัวก็มี6 7โตพี่น้องตัวนี้แม่เฒ่ามันตัวนี้ตัวแม่เฒ่ามันนี่ก็เอามาเลี้ยงในสวนลูกมันก็อยู่ทางนอกพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่ตุ้ยบ่พี่จ้อยจ้อยแดดอ่องต่องเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะสวยงามต้นเผาต้นกล้วยสั่งนั่งอยู่พี่น้องสวยงามสวยงามบานหน้าบานหน้าขอบใจเด้อถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์พี่น้องฝากเป็นกำลังใจบ้านน้อยๆนี่เด้อพี่น้องเลยหญ้าหวานอันนี้เห็นพี่น้องปลูกแล้วโดนโดนบนหิวแล้วก็ตัดให้เพิ่นกินพี่น้องความตุ้ยความพี่งัวควายตัวนี้แม่โคตรมันโอ้ยหลายปีแล้วพี่น้องเลยลูกหา6 7โตเลยลูกก็ได้เฒ่าแล้วใกล้เสียบ่มีแขวยำหญ้าแล้วพี่น้องงัวข่อยอยู่นอกสวนกล้วยตัวนี้ก็ได้งัวเฒ่าตัวหนึ่งก็อยู่พุ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะงัวเฒ่าตัวหนึ่งก็อยู่หันนึงนมกว่าตัวนี้แน่เนาะตัวนี้เฒ่าแห้งพี่น้องเอ้ยมาสาดบ้านข่อยก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยน้ำมะแรงอันนี้ฮะบรรยากาศน้ำมะแรงท้องฟ้าว้ายจังปังเลยสวยงามพี่เนาะขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจอย่าเฝ้ารำคาญเด้อพี่น้องเอ้ยส้มให้เขาหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปเอามากก็สิบ่มีคลิปลงเลยพี่น้องเอ้ยย่างนี่น้ำเพื่อนน้ำซ่านนี่ก็ให้พี่น้องเบิ่งก็อย่ารำคาญเด้อเบิ่งส้มให้เขาหน่อยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี